เลยเหรอเอาปากแก้วไปเลี้ยงแม่น่าจะขอทางให้ผู้ปกครองผมหน่อยครับการเลือกตั้งก็เหมือนกันการมาทำตามความฝันของประชาชนนะครับก็เหมือนกับว่าฝันว่าเราอยากจะมีรัฐบาลที่ดีคนที่ดีมาปกป้องดูแลประเทศชาติมาช่วยพัฒนาก็คงเป็นสิ่งเดียวกันที่คนไทยทั้งประเทศก็ฝันเหมือนกันนะครับผมความรู้สึกตื่นเต้นดีใจไหมครับเพราะว่าครั้งนี้รอคอยมาหลายปีกว่าจะมาเลือกตั้งอีกครั้งก็ไม่ได้ส่วนตัวเองผมก็ในฐานะของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มีหน้าที่อย่างอื่นต้องทำอยู่ด้วยแต่นี่เมื่อวันมันมาถึงวันเลือกตั้งเราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของเราจะพรรคไหนจะชอบชื่นชอบพรรคไหนชื่นชอบใครก็นั่นเป็นสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นอะไรประมาณนี้ถามว่าตื่นเต้นไหมผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูหลังจากที่การเลือกตั้งเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วพรรคไหนนะฮะบุคคลใดจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคไหนจะได้มาดูแลพรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านยังดูอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยค่อยรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือเปล่าไม่งั้นก็อาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันฝันอยากได้รัฐบาลแบบไหนครับฝันอยากได้รัฐบาลไหนนะครับผมถ้าดารารัฐบาลได้ก็ดี นะฮะจะได้แบบว่ามีสีสันบ้างนะครับผมอันนี้ผมก็พูดคำๆไม่เฉยไม่มีอะไรครับก็คงฝันเหมือนกันทุกคนนะครับก็อยากได้ให้อะไรที่มันแบบดีขึ้นนะครับดีอยู่แล้วก็อยากให้ดีขึ้นอีกครับผมอยากให้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่ะก็วันนี้เป็นวันเดียวนะครับที่ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์เพราะจริงๆเราก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนได้ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าการได้บางทีการที่เรารู้สึกว่าเลือกไปแล้วหรือว่าไม่มาก็คงไม่มีผลแตกต่างอะไรหรอกแต่ว่าผมว่าการที่เราได้มาใช้สิทธิ์ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการที่เราได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างประเทศชาติด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าผลอาจจะไม่ออกมาตามในสิ่งที่ใจเราหวังมากนักเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ออกมาใช้ตรงนี้เยอะๆนะครับผมมันก็เป็นเหมือนการตามความฝันเหมือนกัน